สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่ใส่บาตรพระโตโน่ออกบิณฑบาตวันแรกหลังบวชจากกรณีเมื่อวันที่9มกราคมโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เข้าพิธีอุปสมบทร่วมกับเพื่อนที่ร่วมโครงการ One Man and the River แล้วที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยเป็นการบวชทดแทนคุณผู้บริจาค87ล้านบาทโดยมีพิธีเรียบง่ายเริ่มแห่นาคตั้งแต่เวลา 8:30 น.และเข้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์เมื่อเวลา 9:00 น.ได้รับฉายาทางธรรมว่าสุทธสัตโธมีความหมายว่าผู้มีศรัทธาอันบริสุทธิ์ล่าสุดวันนี้10มกราคมที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10นำคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพร้อมด้วยพระสุทธสัตโธหรือพระโตโน่และพระสงฆ์ที่ร่วมอุปสมบทหมู่ออกบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆภายในอำเภอธาตุพนมโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ